ลินทินซิตี้เป็นเมืองที่อยู่ในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้คนมากมายอาศัยอยู่ที่นี่และหลายเชื้อชาติใช่หลายเชื้อชาติผมอาศัยอยู่ที่นี่ได้ประมาณ5ปีแล้วพื้นที่อย่างนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติทั้งภูเขาต้นไม้ชีวิตของเด็กหนุ่มอายุ23คนธรรมดาคนหนึ่งผมคืนหนึ่งครับพี่เป็นเกมเมอร์ครั้งแรกนี่น่าจะประมาณอนุบาล1คือมันมีเด็กข้างบ้านน่ะซึ่งสถานะมันเนี่ยค่อนข้างที่จะรวยเอาง่ายบ้านมีตังค์แม่มันก็ซื้อเกมมาให้เล่นเป็นเรื่องปกตินะสำหรับลูกคนรวยเมื่อก่อนเนี่ยใครที่มีเกมตลับเนี่ยถือว่ามึงเก่งที่สุดแล้วในซอยด้วยความที่เราเป็นเพื่อนมันเราก็อยากจะเล่นด้วยก็เลยเข้าไปขอมันเล่นด้วยอันนี้นับไหมถ้านับก็อันนี้แหละครั้งแรกใช่อันนี้แหละครั้งแรกมันก็มีอยู่หลายคำอยู่นะมันเป็นคำด่าที่คนเริ่มต้นเขาอาจจะแบบถ้าได้ยินแล้วคงจะน้อยใจการเริ่มต้นสตรีมเนี่ยเราสตรีมมาในช่วงของปีที่แล้วสำหรับคนที่ดูตั้งแต่ช่วงแรกๆเกมแรกที่สตรีมเลยก็น่าจะเป็น War Thunder ซึ่งมันเป็นเกมเกี่ยวกับสงครามเราเริ่มจากคนแล้วก็มีคนดูขึ้นมาเรื่อยๆแต่เชื่อไหมตอนที่โดนด่าครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่คนดูประมาณ5คนก็โดนด่าแล้วโดนด่าว่าทำมาเป็นสตรีมเกมใครจะดูมึงกับคนดูก่อนน้อยควายปัญญาอ่อนคนดูน้อยๆในสตรีมทำไมวะเนี่ยฮะครั้งแรกเลยเนี่ยกูจำได้แน่นอนคือมันจำได้แล้วแหละไอ้การที่เราสตรีมแล้วมันมีอะไรที่มันเป็นครั้งแรกมันจะจำได้แม่นเข้าใจไหมมันเจ็บจี๊ดที่สุดเลยตอนนั้นคิดในแง่ดีมากเลยนะคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะกำลังจะบวชด้วยมั้งตอนนั้นอ่ะกำลังจะบวชด้วยแหละคือผมไม่รู้ว่าผมคิดในแง่ดีได้ยังไงผมคิดว่าการมีคนเกลียดเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องมีคนชอบและในขณะที่เรากำลังเริ่มต้นสตรีมเนี่ยคือเราก็ยังไม่ทันรู้เลยว่ามันมีคนเกลียดหรือมีคนชอบแต่พอมาโดนด่าแบบเนี้ยคือมันแบบคือมันทำให้ฉุดคิดว่าเฮ้ยมันมีคนเกลียดกูว่ะแสดงว่ามันก็ต้องมีคนชอบกูอยู่นี่ว่าแบบเนี่ยคิดแบบนี้เลยจริงๆไม่มีอะไรมากแต่ไม่บอกรักผัวนะคือตอนเล่นเกมแรกๆเนี่ยพยายามที่จะพูดดีๆแล้วคือพยายามพูดดีๆแล้วเจอแรกๆนะพยายามเก๊กเสียงหล่อพยายามเก๊กเสียงตัวเองเพราะว่าเสียงกูเนี่ยมันเนอเข้าใจไหมก็พยายามที่จะลองเปลี่ยนลองเก๊กดูมันก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนั่นครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าที่ร้อนระอุกันเลยทีเดียวนะครับไม่ได้มันลองแล้วมันพูดไม่ได้คืนพูดไม่ได้มันก็เลยต้องกลับมาเป็นตัวกูเองซึ่งตัวกูเองเนี่ยมันปากหมาอยู่แล้วก็เลยกลับมาเป็นตัวกูเองดีกว่าเวลาพูดมันจะผสมคำหยาบหน่อยพ้องตายไปแบบเนี้ยตอนนั้นมี 2,000 ซับสไครต์ก็เริ่มสตรีมแล้วก็มีคนโดเนทมาให้1บาทคนแรกแต่จำชื่อไม่ได้แล้วใครเพราะหลังจากได้1บาทตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างมันปลดล็อกไงในการที่ได้เงินสตรีมนะทีนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะมันชื่อว่าฟิลไอฉากเขียวๆที่มึงเห็นกันนะไอนี่ก็เป็นบุคคลในตำนานอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ขอบอกยอดแล้วกันแต่บอกว่าหลักหมื่นแต่มันได้ทุกเดือนไหมตอบตรงๆเลยนะไม่ได้บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ก็ตามที่มึงดูในไลฟ์แหละถ้าสตรีมเกมแล้วได้เงินเยอะๆเลยเนี่ยกูคงมีซื้อเรือดำน้ำแล้ว1ปีแรกกูไม่ได้เลยสักบาทได้ศูนย์บาทก็ผู้ติดตามมีแค่ 2,000 คนเนี่ยมึงยาวอะไรล่ะมึงยาวอะไรในปีแรกเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะถ้าคนที่เขายอมแพ้ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะ1ปีมึงทำได้แค่ 2,000 อ่ะมึงคิดว่ามึงควรเลิกไหมเวลา365วันที่มึงเสียไปถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคิดยังไงอาจจะเลิกก็ได้แต่สำหรับกูเนี่ยคือมันไม่มีทางเลือกมากคนเรามันไม่ค่อยมีทางเลือกมากนะถ้ามันมีโอกาสควรจะคว้าเอาไว้แม้ว่าโอกาสนั้นมันจะเล็กแบบมันมีโอกาสสัก 0.01% มันก็คือโอกาสอะถ้าเราทำเราก็ได้ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีโอกาส
ปีแรกไม่ได้หรอกเพิ่งมาได้ปีที่2เนี่ยเดือนแรกที่กูได้ประมาณ 10,000 บาท 10,000 กว่าบาทนั่นเป็นเงินเดือนแรก YouTube นะที่ได้ซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยรายได้ใน YouTube เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโฆษณานะมันก็พูดไม่ได้ว่ามันบางเดือนมันได้เท่านี้อีกเดือนมันได้เท่านี้เดือนได้แบบนี้คือมันไม่เท่ากันเข้าใจไหมแต่รายได้ปัจจุบันถ้าเฉลี่ยก็หลักหมื่นก็คงไปเรียนต่อนะเอาเงินที่มีอยู่เรียนต่อคงจะเรียนต่อแหละเพราะว่าตอนที่เรียนน่ะก็เรียนรามแล้วก็ตอนเนี้ยมันยังไม่จบไงมันเหลือ16วิชาแต่ก็พยายามจะเรียนให้จบหรือไม่ก็อาจจะไปขายของขายอะไรก็ต้องดูก่อนตอนนี้ยังไม่คิดเลยตอนนี้ยังโฟกัสเรื่องนี้อยู่นะครับแหมตอบอย่างดาราเลยสัตว์ก็อยากให้ไปติดตามเพจ Facebook นะครับคืออย่างที่บอก Facebook จะเอาไว้ไลฟ์เกมไงทุก2ทุ่มนะมาเจอกันได้ที่ Facebook กดไลค์กดติดตามเพจกันเอาไว้ด้วยกดไลค์กด Subscribe YouTube ด้วยมึงก็แค่เปลี่ยนที่ไลค์แค่นั้นเองมันยากตรงไหนวะฮะอยากดูก็ตามไปแค่นี้แหละไปใส่เสื้อก็กลับด้านเหี้ยพ่อมึงตายเลยเนี่ย